สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven กรมอุตุของไทยประกาศเตือนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันอังคารก็ปรากฏว่าหลายพื้นที่ของไทยนั้นจะมีฝนตกลงมาและบางจุดก็จะมีฝนตกลงมาหนักนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นบางจังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคใต้ครับกรมอุตุของไทยออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15สิงหาคมนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นประกอบกับจะมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้เมืองไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงแนะนำนะครับว่าให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมไปถึงให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอีกด้วยในขณะที่วันนี้นะครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะมีทั้งหมดครับอยู่ที่35จังหวัดจะแบ่งออกเป็นภาคเหนือ8จังหวัดนะครับได้แก่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์แล้วก็ที่ตากนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอยู่11จังหวัดด้วยกันได้แก่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางจะมีน้อยหน่อยครับอยู่ที่2จังหวัดนะครับก็คือที่สระบุรีและกาญจนบุรีในขณะที่ภาคตะวันออกจะมีอยู่4จังหวัดนะครับได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดในขณะที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน10จังหวัดนะครับได้แก่ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นจะมีความสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจที่จะมีความสูงมากกว่า2เมตรนะครับจึงแนะนำว่าให้ชาวเรือในพื้นที่ดังกล่าวนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นแนะนำนะครับว่าให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ